ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel วันนี้พีนะคะวันนี้เราจะมาบุกคอหนังสือที่ได้ซื้อมาจากมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่28กันเนาะก็จะเป็นคลิปแบบสบายๆพูดไปเรื่อยๆนะคะใครแบบคิดจะนั่งยาวๆก็อย่าลืมหาน้ำหาขนมมาแบบนั่งดูนั่งฟังกันไปเรื่อยๆได้นะคะโอเคเราจะเริ่มอะไรก่อนดีข้างหน้าตอนนี้ก็คือโยไปหมดเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่จะแบ่งไปทั้งหมด2พาร์ทนะคะก็คือจะเป็นพาร์ทมังงะแล้วก็มูฟไปเป็นพาร์ทของฟิกชันพวกวรรณกรรมต่างๆแบบนี้ละกันเนาะงั้นเดี๋ยวเอาของสำนักพิมพ์ Dexpress ก่อนดีกว่าเพราะว่าปีนี้เสียเงินกับสำนักพิมพ์นี้เยอะมากเรื่องแรกนะคะก็คือแกล้งนักนะรู้ยังเนาะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพี่อะดูอนิเมะมาก่อนแล้วก็ชอบมากเพราะว่ามันน่ารักมากๆเนาะเขาออกมาประมาณ20กว่าเล่มแล้วนะคะพี่ก็เหมามาหมดเลยเรื่องนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแบบรักหวานแหววทั่วไปนะพี่ว่ามันไม่ได้มีฉากหวานหวานไม่ได้มีฉากสวีทเขาก็คือแกล้งหยอกล้อกันอย่างเดียวคือคุณทาคากิกับนิชิกาตะเนี่ยเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วเขาก็นั่งข้างๆกันนิชิกาตะเขาก็จะเป็นคนที่เป็นคนซื่อๆหน่อยการเรียนพอใช้แล้วก็เป็นคุณทาคากินะคะคุณทาคากิก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบฉลาดแล้วก็สวยเป็นเด็กผู้หญิงที่ยิ้มง่ายยิ้มเก่งนะคะแล้วก็ชีวิตประจำวันของคุณทาคากิอย่างหนึ่งเลยก็คือชอบแกล้งนิชิกาตะนะคะซึ่งนิชิกาตะเนี่ยเขาก็เลยหวังว่าแบบเฮ้ยสักวันน่ะฉันน่ะจะต้องชนะคุณทาคากิให้ได้ก็เนื้อเรื่องราวทุกอย่างมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าแบบเขาก็แกล้งกันไปแกล้งกันมาสุดท้ายเขาก็มีลูกด้วยกันนั่นแหละถ้าสมมติทุกคนสังเกตเห็นกิมมิกจากปกนะคะมันจะเป็นช่วงที่เขายังเป็น high school student ใช่ไหมอันนี้คือตอนที่เขามีลูกแล้วก็คือปกอะมันจะเป็นสถานที่เดียวกันแต่ว่าก็จะเป็นคนละช่วงเวลากันนะคะซึ่งน่ารักเนาะก็เลยอดใจไม่ไหวจริงๆเป็นแฟนคลับอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็เลยต้องซื้อมานะคะเรื่องต่อไปก็น่ารักอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นทาทานุกิน่าจะถูกใจนะคะกับเรื่องกับเธอและสายฝนนะคะนี่เรื่องย่อไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหมือนน้องทานุกิตัวนี้เขาเจอกับผู้หญิงคนนี้ในวันที่ฝนตกนะคะคราวนี้น้องอะกลัวว่าผู้หญิงอะจะรู้ว่าเป็นทานุกิแล้วกลัวมั้งเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นหมาซึ่งวิธีการบอกของเขาอะค่ะก็คือการเขาจะมีกระดาษของเขาแล้วเขาก็เอากระดาษมาเขียนว่าฉันเป็นหมาแล้วก็เอาให้ผู้หญิงดูแล้วผู้หญิงก็แบบโอเคมาอยู่ด้วยกันไหมอะไรประมาณนี้ทุกคนมันก็แบบเป็นน่ารักนุ่มนิ่มดีก็เลยซื้อมาอ่านนะคะเล่มนี้น้องแบบน้องตลกมากมาที่เล่มถัดไปอันนี้ก็น่ารักอีกแล้วคิดว่าสำนักพิมพ์ Dexpress ตอนนี้ค่อนข้างเป็นสำนักพิมพ์ที่หยิบLC หนังสือมาชัดเจนมากว่าเขาแบบอยากได้แบบไหนแล้วก็ไปเอฟแบบนั้นมานะคะเล่มต่อไปคือรุ่นใหญ่หัวใจสุดคิ้วอันนี้คืออันเนี้ยพี่พนักงานเขาตกมาเพราะว่าคงเห็นว่าพี่อ่ะหยิบแบบหนังสือที่มันเป็นหมดแบบคิ้วๆหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าแผนกที่ชื่อโอจินะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่หล่อแล้วก็ทำงานเก่งมากๆแต่เขาหลงใหลในแบบตัวละครที่ค่อนข้างแบบน่ารักปุกปิกอะไรอย่างเงี้ยที่ขัดกับคาแรคเตอร์ของเขาเนาะก็เดี๋ยวลองอ่านดูถ้าอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อาจจะแบบรีวิวไว้ให้ในสตอรี่ IG นะคะก็ตามกันได้อันนี้เล่มสุดท้ายแล้วเหมียวพันพูดนะคะอันนี้ก็โดนป้ายยามาเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงบ้างเนาะ
แต่ก็คำโปรยข้างหลังเขียนว่าเชิญพบกับสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์เมื่อเหล่าผู้ทายมาอยู่ในร่างของแมวเหมียวมาส่งชีวิตประจำวันของเหล่าเจ้าของกับสารพันพูดเหมียวกันเถอะก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นแบบเหมียวๆน่ารักน่ารักดีก็เดี๋ยวไปรีวิวให้ในสตอรี่ไอจีเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าใครสนใจเล่มต่อไปเรื่องนี้อันนี้จากสำนักพิมพ์บงกตนะคะ Orange อันนี้เล่ม6คือพี่ติดตามมังอะเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนอยู่ปี1นะคะแล้วก็อ่านจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละ5เล่มอ่านจบแล้วเรียบร้อยแล้วก็แบบอ๋อมันคงจบแล้วมั้งแล้วตอนที่เขาออกเล่ม6มาคือพี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาแบบออกเล่มนี้มานะคะมารู้ตัวอีกทีคือเขาออกเล่มจบจริงๆแล้วก็คือเล่ม7พร้อมกับขายบ็อกเซตด้วยแล้วก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเล่ม6อ่ะยังไม่มีก็คือยังอ่านเล่ม7ไม่ได้เพราะยังไม่อ่านเล่ม6เลยก็เลยรอมาซื้อในงานสัปดาห์หนังสือนะคะเพราะหาซื้อยากมากเราก็ได้มาแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยอ่าน Orange หรือยังไม่เคยรู้จัก Orangeอันนี้ก็มีอนิเมะเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนังสือก็ดีมากๆเหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งในวันเปิดการศึกษาตัวละครหลักของเรานะคะก็คือนางเอกเนี่ยเขาได้รับจดหมายจากตัวเองในอนาคตว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนอะฆ่าตัวตายซึ่งเขาบอกชื่อนะคะแต่ไม่อยากสปอยเฉยๆคือเขาบอกว่าเพื่อนคนนั้นน่าจะฆ่าตัวตายทุกอย่างมันก็เลยดำเนินขึ้นจากตอนนั้นว่าเขาเลือกเด็กผู้หญิงคนนั้นเลือกที่จะทำตามสิ่งที่จดหมายบอกหรือเปล่าไอ้มันก็จะมีปมต่างๆของแต่ละตัวละครอบอุ่นหัวใจมากชอบแบบอ่านแล้วน้ำตาไหลแต่ว่าแนะนำนะคะถ้าใครชอบแนะนำมากๆค่ะมาถึงเล่มต่อไปจากสำนักพิมพ์มงกตอีกแล้วนะคะเล่มนี้น่ารักไหมเมื่อสาวหล่อขอมีรักนะคะอันเนี้ยยังไงดีอะเรื่องนี้อ่านแล้วเขินว่าคือตัวละครทั้ง2ตัวเขาแมทชิ่งกันมากเป็นเล่มที่4แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนได้อ่านตั้งแต่เล่มแรกพัฒนาการของตัวละครทั้ง2ตัวคือไปไวมากแล้วก็คือแบบไปด้วยความรักมันก็เลยแบบโอ้เขินมากนะคะน้องโยอีกนะน้องอ่ะอาจจะมีเหมือน appearance ที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงหวานเป็นคนตัวสูงเป็นคนแบบดูสง่าผ่าเผยอ่ะเพื่อนๆก็เลยตั้งฉายาให้ว่าเจ้าชายนะคะเจ้าชายอีกคนนึงที่ได้รับฉายาเดียวกันเนี่ยเขาชื่ออิชิมุระนะคะเขาก็เป็นคนที่แอบมีความแบบเพลย์บอยนิดนึงยิ้มง่ายแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะเขาไม่เคยรู้สึกชอบใจในความสัมพันธ์ไหนๆของเขาเลยหมายถึงความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขาเคยคบมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอเขามาเจอกับเจ้าโยอิเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยผู้หญิงคนนี้สวยจังแบบไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนถูกใจขนาดนี้แล้วเรื่องมันก็สนุกขึ้นตรงที่ว่าเขาสองคนตกลงที่จะลองคบกันดูนะคะคือในตัวของโยอิเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยได้รับแบบทรีตเหมือนผู้หญิงมาก่อนอะเหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอรุ่นพี่เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความรู้สึกแปลกใหม่เข้ามามันรู้สึกใจเต้นมันมีความรู้สึกใหม่ๆมาตลอดก็เลยทำให้เขารู้สึกสับทั้งสับสนทั้งอายทั้งไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีก็เลยเป็นตัวละครที่น่ารักมากน้องก็จะเติบโตมาแบบจากตอนแรกเราจะเห็นเขาในมากแบบหยิบของให้เพื่อนผู้หญิงแล้วก็แบบเธอเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนพอหลังๆมาเราก็จะเห็นมุมแบบน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งกับรุ่นพี่เยอะมากขึ้นนะคะส่วนรุ่นพี่เองก็เหมือนกันจากตอนแรกที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้อะไรแบบจริงจังปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นเขามากขึ้นในแต่ละตอนเราก็จะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนแบบคลั่งรักมากๆนะคะก็ใครชอบแนวแบบน่ารักน่ารักแล้วก็คลั่งรักเล่มนี้ก็แนะนำนะคะมังงะเรื่องสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องจากของนันมีบุ๊กนะคะเป็นเด็กหญิงจากอีกฝากฝั่งอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างเนาะคือพี่คิดว่าเนื้อเรื่องกับลายเส้นมันน่าสนใจดีนะคะแล้วก็ม
ือนที่ชอบแบบอะไรสไตล์แบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงแต่ลองอ่านข้างหลังดูแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาณาจักรระหว่างมนุษย์กับน่าจะคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบปีศาจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนห่างไกลมี2อาณาจักรดำรงอยู่ด้านนอกคืออาณาจักรแห่งสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดที่หากสัมผัสโดนจะต้องคำสาปและอาณาจักรด้านในอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์พอเป็นน้องเด็กผู้หญิงคนนี้ก็มันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่แบบอาจจะเป็นการผูกโยงกันระหว่าง2เมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ลองอ่านดูนะคะมังงะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะขยับไปฟิกชันเลยไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะนานไปไหมแต่ก็ฟังไปเพลินๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สำนักพิมพ์ที่พี่ชอบที่สุดดีกว่านั่นก็คือสำนักพิมพ์ Humming Book นะคะสำหรับ Humming Book ปีนี้ซื้อมา5เล่มคือ Humming Book อะถ้าสมมติว่าใครเป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็จะรู้ว่าทุกงานหนังสือเขาจะชอบออกหนังสือมาใหม่4เล่มแล้วก็แต่ละเล่มก็จะแบบหน้าปกตระการตามากเหนือสิ่งอื่นใดไม่ได้ชอบ Humming Book เพราะว่าแบบหน้าปกสวยหรืออะไรนะคะหน้าปกสวยดีเทลสวยเป็นสิ่งที่เราทำให้เรารู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่องหนังสือขนาดไหนเนาะแต่ที่พี่ชอบเพราะว่าคือถ้าเราพูดถึง Humming Book เราจะนึกถึงแบบ Cozy Mystery หรือว่าเป็นพวกคดีฆาตกรรมเป็นวรรณกรรมที่เป็นสืบสวนสอบสวนของญี่ปุ่นใช่ไหมคะ Humming Book อะจะหยิบยกอันที่มันค่อนข้างมีความแบบเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมหรือว่าเกี่ยวโยงกับความแบบชีวิตของคนมันรีเลทกับชีวิตมากๆเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอย่างเล่มที่มันเป็นเซตคดีฆาตกรรมมรดกโลกญี่ปุ่นอันนั้นก็สนุกนะคะคือถ้าสมมติใครไม่ได้เป็นสายแบบว่าสืบสวนสอบสวนจัดๆชอบแบบที่มันมีการแบบอิงเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ที่คิดว่าก็น่าจะชอบหนังสือจากสำนักพิมพ์ Humming Book นะคะปีนี้เล่มที่เขาออกใหม่ก็จะมีทั้งหมด4เล่มนะคะเรื่องแรกก่อนดีกว่าเป็นเล่มบางสุดที่บางที่สุดที่เคยเห็นของ Humming Book แล้วมั้งเล่มนี้หน้าปกอ่ะน่ารักมากใช่ไหมทุกคนมันดูแบบสวยหวานมากแต่ก็คืออย่าโดนหน้าปกหลอกเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยชื่อเรื่องว่ามีใครบางคนไม่ยอมจากลาเนาะข้างหลังอ่ะเขาเขียนว่าเป็นเรื่องสั้น5เรื่องนะคะที่ถ่ายทอดความลึกล้ำรวดร้าวแล้วก็หน้าหวั่นของการอำลาเนาะซึ่งจะทำให้หลายคนจมดิ่งไปกับความเหงาความเศร้าความตายแล้วก็ความรักนะคะเห็นไหมทุกคนหน้าปกมันหลอกเราอาจจะไม่ได้หลอกก็ได้นะเพราะว่าความสวยงามของความเหงาความเศร้าความรักหรือความตายมันก็มีให้เห็นอยู่เนาะเป็นเล่มที่คิดว่าน่าจะอ่านก่อนเป็นเล่มแรกเลยเพราะว่าแบบก็บางด้วยพกไปไหนมาไหนง่ายนะคะเล่มที่2คือคดีฆาตกรรมนักทำขนมแห่งเกียวโตนะคะอ่านคำโปรยให้ฟังคำโปรยน่ากินมากก็คือนี่คือนิยายสืบสวนเรื่องเยี่ยมซึ่งเขียนอย่างประณีตเรากับรังสรรค์งานชิ้นเอกของนักทำขนมที่จะชวนนักอ่านไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเกียวโตและพาล้วงลึกวงการขนมญี่ปุ่นอันน่าหลงใหลภายใต้ความหอมหวานเย้ายวนใจคือรสชาติแสนลึกลับซับซ้อนของจิตวิญญาณคนทำขนมซึ่งต้องเผชิญกับบททดสอบแห่งยุคสมัยกลายเป็นผลงานที่น่าตึงตาและจดจำเห็นไหม Humming Book ก็ชอบเอาหนังสือแบบอย่างเงี้ยมาให้เราตื่นเต้นนะคะที่บูธอ่ะเขามีกิมมิกน่ารักน่ารักด้วยนะคือเขาจะให้เราอ่ะจับฉลากเลือกของรางวัลใช่ไหมถ้าเราซื้อครบเท่านี้บาทอะไรเงี้ยพี่อยากได้จับฉลากแล้วพี่ก็อยากได้ขนมมากคือเขาจะมีรางวัลที่เป็นขนมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้เกลือนะคะก็เลยไม่ได้กินเลยเล่มต่อไปคือเล่มนี้ฆาตกรรมตำนานปีศาจงูนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำนานญี่ปุ่นพื้นบ้านเรื่องปีศาจงูยักษ์โอโรจิ8หัวนะที่ชอบพวกตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่น
อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่าเล่มนี้ก็น่าจะสนุกเพราะว่าแบบมันจะมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาหรือเรื่องลึกลับอะไรต่างๆในพื้นที่นั้นเข้ามาด้วยใช่ไหมมันก็จะมาเสริมให้คดีฆาตกรรมของเรามันแบบสยองขึ้นสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเล่มนี้ก็เลยคิดว่าก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะคะอันนี้ต่อไปเล่มที่4ของ Humming Book นะคะเป็นปริศนาฆ่าด้วยงานศิลป์นะคะเล่มนี้อันนี้คำโปรยข้างหลังอ่ะก็น่าสนใจมากเขาบอกว่าเบื้องหลังเหตุฆาตกรรมมีแรงจูงใจของฆาตกรแฝงอยู่ชั้นใดเบื้องหลังงานศิลป์ย่อมมีความจริงในใจของศิลปินซ่อนอยู่ชั้นนั้นพบกับงานเขียนเรื่องเยี่ยมที่ผสานปริศนาฆาตกรรมเข้ากับความจริงที่ซ่อนเร้นในภาพเขียนบรรลือโลกได้อย่างน่าตื่นตะลึงคดีฆาตกรรมเนี่ยพอมาเจอกับความเป็นศิลปะมันจะออกมามีรูปร่างยังไงอรรถรสมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะคะเล่มสุดท้ายแล้วของ Humming Book นะคะเล่มที่5อันนี้ไม่ใช่เล่มใหม่เพราะว่าเขาออกมาสักพักนึงแล้วเนาะอันนี้คือผลงานแนว Cozy Mystery นะคะชื่อว่าอะไรอ่านไม่ออก Liquor Mysteryคืออันนี้น่าจะเป็นเล่มที่2ที่เป็น Cozy Mystery ของ Humming Book นะเล่มแรกพี่ชอบมากก็คือปริศนาคาเฟ่ดอกไม้นะคะเล่มนั้นชอบมากเป็นแบบไวบ์แบบเหมือนเราค่อยๆดื่มดำจิบชาสมุนไพรไปเรื่อยๆมีความหอมเย้ายวนมีความเป็นแบบมีธีมความเป็นแม่มดนิดนึงเล่มนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบจิบแบบไม่ใช่ค็อกเทลจิบแบบว่าซาเกะหรอนุ่มๆแต่แบบมีความแบบแสบคอนิดนึงก็เดี๋ยวลองอ่านดูนะคะเพราะว่าก็เป็นหนังสือที่ชนะรางวัลชนะเลิศรางวัลการประกวดนิยายจากเว็บไซต์ esta.jpan ด้วยนะคะโอเคต่อไปอู้เพิ่งเห็นว่าปีนี้คือซื้อนิยายที่เป็นสืบสวนสอบสวนเยอะมากสำหรับพิมพ์ต่อไปเป็นไดฟุกุนะคะปีนี้ไดฟุกุได้มา4เล่มเหมือนกันแต่ว่ามี2เล่มที่ไม่ใช่ฆาตกรรมแต่เป็นดราม่านะคะเล่มแรกคือ A Hundred Flowers อันนี้นะชื่อไทยชื่อว่าวันวานจากไปหัวใจกลับมานะคะเล่มนี้ไปดูทีเซอร์หนังที่อยู่ที่บูธมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนคุณแม่หรือคุณพ่อไม่รู้ที่ความจำเสื่อมอะไรแบบนี้เราพี่ก็เลยรู้สึกว่าทีเซอร์ Mood and Tone เขาน่าสนใจนะคะก็เลยซื้อมาเนาะเล่มนี้นะคะน่าจะเป็นแบบดราม่าจัดๆเลยแหละเป็นเรื่องครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้เล่มต่อไปนะคะคือคมมีดลงทันอันนี้ก็เป็นสืบสวนสอบสวนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวแบบตามล่าแก้แค้นมากกว่าอันนี้ที่พี่คนขายเขาบอกมาก็คือเหมือนเรื่องประมาณว่าเป็นคุณพ่อนะคะตามหาคนที่เรฟลูกสาวนะคะแล้วก็นั่นแหละจะตามแก้แค้นก็เป็นดราม่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีความเข้มข้นของการสืบสวนด้วยเล่มต่อไปเป็นลมไล่ล่าหิมะพาหนีเล่มนี้ซื้อเพราะว่าน่าจะมีไดนามิกของการตามล่าคนร้ายหรือว่าแบบการไล่ล่ากันอ่ะค่อนข้างสนุกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบผู้ชายคนนึงนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแล้วพยานคนเดียวที่เขามีอ่ะก็คือผู้หญิงคนนึงนะคะซึ่งก็คือใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยก็เลยแบบจะต้องไปตามหาผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็คือจะตามล่าเขาแล้วซึ่งตำรวจอ่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนการตามล่าสองชั้นนะทุกคนแบบตำรวจตามล่าแบบผู้ต้องหาใช่ไหมแต่ไอ้ผู้ต้องหาคนนั้นเขาไม่ได้ทำไงเขาก็เลยต้องไปตามล่าคนที่จะไปเป็นพยานให้เขาอีกทีนึงก็เลยคิดว่าเออมันวุ่นวายดีชอบก็เลยซื้อมานะคะเล่มสุดท้ายของไดฟุกุนะคะอันนี้ชื่ออวตารเป็นดราม่าเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่คนนึงนะคะเขาวางยาใส่อาหารให้สามีกับลูกสาวกินแล้วก็จุดไฟเผาบ้านนะคะแต่ว่าสามีกับลูกสาวอ่ะเหมือนมีสติขึ้นมาแล้วก็หลบหนีออกจากบ้านได้แล้วปมอ่ะมันก็ติดอยู่ในใจของเด็กผู้หญิงคนนั้นมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นวันนึงเขาเปิดทีวีแล้วเขาก็เจอเด็กผู้หญิงคนนึงที่กำลังร้องเพลงอยู่นะคะหน้าเหมือนเขาเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ย
มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนก็เลยเริ่มสืบเริ่มอะไรขึ้นมาก็น่าสนใจดีนะคะก็เลยโดนเสียตังค์ให้ไปแล้วหนึ่ง มาต่อกันที่สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์กันบ้างนะคะก็สี่เล่มเหมือนกันมีจากแพรวสำนักพิมพ์สองเล่มนะคะแล้วก็ว้ายแล้วก็จากสำนักพิมพ์ปริซึม2เล่มนะสำนักพิมพ์แพรวพี่ซื้อเล่มต่อของเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นมานะคะซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าอันไหนมันคือเล่ม3เล่ม4เหมือนกันโอ้แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่พี่อ่านไปแค่เล่มแรกแต่รู้สึกมีพี่รู้สึกว่าพี่ได้อะไรบางอย่างกลิ่นอายอะไรบางอย่างจากเล่มนี้นะคะก็เลยก็ไปซื้อตอนต่อมาอ่านต่อนะคะแล้วก็อันนี้จากสำนักพิมพ์ Prism นะคะได้คดีฆาตกรรมคฤหาสน์กังหันทดนามนะคะเป็นภาคต่อของคดีฆาตกรรมคฤหาสน์หลายเล่มเนาะมีตั้งแต่เล่มคดีฆาตกรรมคฤหาสน์บ้านสิบเหลี่ยมใช่ไหมคะคดีฆาตกรรมคฤหาสน์แมวดำคดีฆาตกรรมคฤหาสน์กังหันลมหรือเปล่านะที่มี2เล่มแล้วก็เป็นเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่เป็นซีรีส์อันที่4ก็มาอ่านกันเนาะก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างแบบสนุกนะพี่ก็รู้สึกว่าอ่านง่ายเป็นคนที่ถ้าเป็นสตาร์เตอร์สำหรับสืบสวนสอบสวนชอบแบบมีความเข้มข้นหน่อยๆก็อ่านได้นะคะอันนี้ของปริซึมเหมือนกันชื่อภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกรนะคะมันจะเป็น4เรื่องราวจากภาพวาด4เรื่องปริศนาทำให้คนอ่านได้ขบคิดถึงความวิปริตวิปลาสในจิตใจคนจากภาพวาดที่คาดไม่ถึงว่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเนาะก็น่าสนใจมากเลยเล่มต่อไปเป็นสำนักพิมพ์ PS นะคะเป็นสำนักพิมพ์ที่เขามี identity ที่ค่อนข้างชัดเจนดีนะคะแล้วพี่ก็ชอบไปซื้อหนังสือที่เป็นหนังสือเรียกว่านักเขียนอิสระอันนี้พี่ก็ได้มาทั้งหมด3เล่มนะคะมี Kiss by the Moon จูบวอนจันจูบใจนะคะอันนี้จะมีกลิ่นอายเรื่องแบบมีความแบบแวมไพร์ประสาทผีสิงแบบลึกลับดีพี่ชอบก็เลยซื้อมาแล้วปกก็สวยมากนะคะอันนี้เป็น Abby and His Weirdos นะคะเป็นแบบว่าเป็นบ้านพักคุณ Abby ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนาะเป็นเล่มใหม่ที่ออกมาก็เลยซื้อมาด้วยนะคะน่าสนใจ Take a Sip Apocalypseนะคะเป็นเรื่องราว1คืนสั้นๆของคนแปลกหน้า2คนเนาะเขาบอกว่าชื่อภาษาไทยคือหนนั้นวันโลกแตกนะคะในคืนที่ห่วยแตกคุณอาจพบคนที่น่าจดจำก็เป็นธีมที่แบบน่าอ่านมากๆนะคะก็เล่มแค่นี้เองน่าจะอ่านจบไวอยู่เล่มสุดท้ายแล้วนี่เลยค่ะ Unfollow Your Passion นี่เป็นเล่มเดี่ยวที่เป็นnon fiction เนาะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอ่าน non fiction ไม่รอดเลยไม่ได้ไม่สนุกนะหรือว่าไม่ได้อะไรจากหนังสือแต่แค่รู้สึกว่าไม่มีสมาธิจะอ่านอันที่เป็น non fiction เท่าไหร่อันนี้พี่ซื้อตามคุณชัชชาตินะคะเพราะว่าพี่ค่อนข้างชอบ mindset ในการเป็นผู้นำของเขาก็เลยอยาก follow up mindset ของคนที่เป็นผู้นำเขามีอยากที่จะมี mindset ยังไงว่าทำไมเขาคิดว่าแบบunfollow your passion อะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมานะคะอันนี้จากสำนักพิมพ์แซลมอนแล้วก็เซตสุดท้ายค่ะทุกคนจากสำนักพิมพ์ World Wonder นะก็นี่ค่ะชื่อเรื่องว่าเป็นบ็อกเซตเลย Anne of Green Gables นะหรือว่าใช่ Anne with an E หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใช่คิดว่าน่าจะใช่เรื่องเดียวกันนะคะพี่ก็ความจริงยังไม่เคยดูทั้งหนังแล้วก็ยังไม่เคยอ่านทั้งหนังสือด้วยแต่ว่าเห็นทุกคนบอกว่าเป็นวรรณกรรมที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งที่แบบ must read จริงๆแล้วเขาก็ออกมาแบบสวยขนาดนี้ก็เลยคิดว่าก็ซื้อไว้ก็ไม่เสียหายเนาะก็เดี๋ยวจะไล่อ่านไปทีละเล่มนะคะก็สวยงามมากทุกคนสวยงามมากจริงๆหน้าปกเออหม
มดแล้วทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ขอบคุณที่ให้พีหมูเป็นเพื่อนทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าทุกคนจะทำอะไรอยู่เนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็ได้อ่านหนังสือที่ชอบกันทุกคนนะไปแล้วบ๊ายบาย